สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของรถเดือดเจอเด็กทำเป็นรอยก่อนเห็นจดหมายขอโทษอ่านแล้วเอาผิดไม่ลง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งได้ออกมาแชร์เรื่องราวชวนอมยิม้มหลังเธอและสามีจะออกไปขับรถเล่นก่อนจะพบรอยขีดข่วนเล็กน้อยบนตัวรถแต่เธอและสามีเห็นว่ารอยขีดข่วนนี้ไม่ได้ร้ายแรงมากจึงไม่ได้ใส่ใจหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พบกับรอปพและได้ยื่นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือพร้อมเงินสด50หยวนหรือประมาณ240บาทให้พวกเขา ปรากฏว่าจดหมายนี้เขียนด้วยลายมือโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งโดยสารภาพว่ารู้สึกผิดอย่างมาก ที่เพลอถือกิ่งไม้ขีดควนร,รถคันนี้จนเป็นรอยซึ่งนักเรียนชั้นประถมตัดสินใจจะรับผิดชอบซ่อมแซมรอยขีดควนและควักเงินทั้งหมดของเขาจ่ายชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นนอกจากนี้เขายังเสนอให้จ่ายค่าซ่อมให้กับเจ้าของรถเป็นงวดๆโดยเด็กคนนี้บอกว่าตอนนี้ผมมีเงินแค่50หยวนคุณคิดว่าค่าซ่อมรถของคุณเท่าไหร่ผมสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่พร้อมทิ้งท้ายในจดหมายว่าผมขอโทษครับลุง หลังจากอ่านจดหมายแล้วเธอและสามีของเธอก็รู้สึกตกตะลึงในด้านหนึ่งพวกเขาคิดว่าวิธีการอธิบายเหตุการณ์ของเด็กด้วยจดหมายที่เขียนด้วยลายมือนั้นฉลาดและน่ารักในทางกลับกันพวกเขารู้สึกประทับใจกับการยอมรับผิดของอีกฝ่ายด้วยพวกเขาคิดว่าเด็กคนนี้กล้าหาญมากอ่านแล้วติดใจขำและคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมาก ทั้งนี้หลังจากเลิกงานในวันนั้นเธอและสามีของเธอตัดสินใจไปพบกับนักเรียนชั้นประถมคนดังกล่าวปรากฏว่าเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 เธอ,อยังยกย่องนักเรียนชั้นประถมที่แสดงความจริงใจในจดหมายขอโทษและกล้าที่จะรับผิดชอบและบอกว่าเธอได้อ่านจดหมายแล้วพร้อมกับรับเงิน50หยวนเป็นค่าซ่อมรถด้วยและในฐานะที่กล้ายอมรับผิดจึงให้เงินเด็กน้อย50หยวนเพื่อเป็นรางวัลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ ขอบคุณครับ